กลับเข้าสู่ Channel Titan Universe กับครูพิตเติ้ลปิ่นปินัทสวัสดิ์ชัยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาดูค่าเทอมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองอันนี้ก็ขอบอกก่อนอันดับแรกว่าธรรมศาสตร์เนาะเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยแล้วก็มีแคมปัสหลักก็คือจริงๆสำหรับธรรมศาสตร์เนี่ยเขาไม่เรียกเป็นแคมปัสด้วยเขาเรียกตัวเองเป็นธรรมศาสตร์ท่าประจันแล้วก็ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศูนย์ลำปางศูนย์พัทยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็เบสิกคือหลักของธรรมศาสตร์คือเป็นตลาดวิชาตลาดวิชามีคอนเซปต์ของการที่ว่าคนเราอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็คือเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนั่นเองคือเรียนรู้ตลอดชีวิตโอเคก็ให้เรียนรู้เฉพาะหมายความว่าให้เรียนรู้สิ่งที่เราอยากจะเรียนนะคือมันจะไปได้ไกลอ่ะอันนี้เป็นข้อแนะนำของครูเนาะที่อยากจะแชร์นะครับก็เอาเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีขาทุกคนไม่ต้องตกใจอ่ะโอเคอันดับแรกวิธีการหาค่าเทอมเนาะบางทีแบบครูก็จะสอนให้หนูๆได้ตกปลาเองด้วยนะคะในคลิปนี้เราก็เซิร์ชเข้ามาที่ REG เนาะ REG นะคะ REG ย่อมาจากอันนี้ค่ะทุกคน Registrar ก็คือแบบเป็นสำนักทะเบียนนั่นเองนะ REG.2.ac นะ REG2.ac นะคะครูท่องง่ายๆอย่างนี้สั้นๆ REG2.ac นะคะก็ .thailand อยู่แล้วนะอันดับแรกพอเราเข้ามาปุ๊บโอ้ยมีเยอะแยะมากมายไม่รู้จะเข้าตรงไหนเลื่อนข้างล่างสุดเลยค่ะที่รักข้างล่างสุดค่ะ references เราจะเห็นระเบียบมท.ว่าด้วยค่าธรรมเนียมอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตรงนี้ปะเขาจะเขียนแบบเป็นท่าประจันแล้วก็เป็นส่วนของศิษย์อันนี้คือหลักๆคือจะเป็นท่าประจันกับส่วนของศิษย์แล้วก็ของลำปางกับพัทยาก็จะเป็นแบบค่อนข้างพิเศษอะไรๆก็จะพิเศษไปนิดนึงเนาะค่าเทอมก็ด้วยเช่นกันนะคะก็อันดับแรกเรามาที่ตรงนี้ก่อนเลยว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมปิ้งโอเคอันดับนี้พอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นเอาเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะคลิกตรงไหนคลิกอันนี้นะคะทุกคนคลิกอันนี้ฉบับพ.ศ.255และอาจคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะถ้าสมมติเฉยๆว่าสมมติปีนี้หรือปีหน้าถ้าเกิดว่ามีการออกฉบับใหม่ขึ้นมาเขาก็น่าจะเขียนตรงนี้ว่าข้างล่างตรงนี้แบบฉบับพ.ศ.2564หรือ2565เนาะหรืออาจจะไปไว้ข้างบนตรงนี้ก็เป็นแบบฉบับพ.ศ.2564อะไรอย่างเงี้ยหรือ2565ครูว่าปีนี้เขาคงไม่น่าจะออกแล้วแหละครูว่าถ้าเกิดว่าเขาออกเขาคงจะออกประกาศค่าธรรมเนียมใหม่เป็นปีหน้าคือน่าจะออกหลังจากโควิดหมดนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกระทบกับนิสิตนักศึกษามากแบบมันไม่ไหวอ่ะจริงอย่างเรียนออนไลน์ด้วยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ต้องจ่ายค่าเทอมแพงมากมายนะคะอ่ะตรงนี้อ่ะทุกคนเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายอธิบายเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับตรงนี้ครูขอรีมาร์กก่อนให้รีมาร์กสำหรับทุกคนนะใครก็ตามที่อยากจะเรียนคณะเภสัชศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์รังสิตหรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศูนย์ลำปางหรือคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่ศูนย์รังสิตหรือสาธารณสุขศาสตร์ที่ลำปางแล้วก็พยาบาลศาสตร์อินเตอร์แล้วก็ทันตะนะคะที่ศูนย์รังสิตก็คลิกเข้าไปดูที่ตรงนี้เลยอันนี้ครูยกตัวอย่างก่อนอย่างเช่นสมมติหนูอยากเรียนทันตะที่นี่คลิกเข้าไปดูแล้วเราก็เปิดคลิกตรงนี้ค่ะฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบาเห็นไหมเขามีการลงวันที่มีตาครุฑมีอย่างงู้นงี้คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษาคือต่อเทอมเนาะคือเทอมปกติคือในมหาลัยของประเทศไทยเนี่ยคือมี1ปีมี2ภาคการศึกษาปกติบวกกับ1ภาคการศึกษาฤดูร้อนอันนี้คือโดยปกตินะจะเป็นแบบนี้ก็ 15,800 ไหนครูขอดีดเครื่องคิดเลขแป๊บเดี๋ยวครูดีดให้ดู15,800ทุกคนมาดีดพร้อมกันกับครู15,800บวก19,500คือเทอมนึงอ่ะถ้าเกิดว่าเรียนพยาบาลอินเตอร์นะเรียนภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์ 35,300 ค่ะนะส่วนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นปริญญาตรีโครงการแบบเหมาจ่ายทันตะนะคะค่าธรรมเนียมพิเศษที่ต้องชำระต่อการศึกษาต
ต่อภาคการศึกษาปกตินั่นเองก็คือ 28,800 อันนี้เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษนะมัน a little bit tricky มันเขามัน tricky ในหนึ่งอะ tricky ก็คือแบบว่าเฮ้ยมันมีเลขกลอะไรเล็กๆน้อยๆทุกคนตรงนี้ต้องดูค่าธรรมเนียมพิเศษแสดงว่ามันน่าจะต้องมีค่าธรรมเนียมปกติอีกอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูถึงเคสของทันตะอ่ะครูขอดูเคสทันตะให้ก่อนเพราะว่ามีคนถามทันตะกับเภสัชที่ธรรมศาสตร์มาเยอะนะอ่ะทีนี้ครูต้องเข้าไปที่ในครูขอดูเภสัชแป๊บหนึ่งนะครูอยากรู้ว่าเขาจะเขียนเป็นเพิ่มเติมปะเป็นแบบพิเศษอัตราค่าตืดๆพิเศษให้เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษาปกติข้อนี้ๆให้เพิ่มเติมเยอะนะเนี่ยให้เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษาดังนี้ให้เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนครบตามระยะหลักสูตรอ๋อโอเคคือถ้าเกิดว่าสมมติเรียน6ปีเนี่ยเภสัชเรียนกี่ปีอันนี้ต้องถามก่อนว่าตอนนี้เภสัชเรียนกี่ปีสมัยครูเรียน5ปี6ปีก็มีคือโดยปกติแล้วจ่าย 52,000 เทอมละ 52,000 นะคะทุกคนเดี๋ยวเราแบ็คกลับมาดูที่ register ตรงนี้คุณอยากรู้ว่าตรงนี้เขาจะมีอะไรดูบ้างตรงนี้ไม่ให้ดูเยอะมากเลยนะพร้อมหรือยังทุกคนอันนี้จะเป็นการไขข้อข้องใจของน้องๆหลายๆคนเนาะที่แบบครูคะหนูไม่รู้ว่าค่าเทอมของธรรมศาสตร์นี่ดูตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็กี่บาทคะอย่างนี้ก็วันนี้เรามาดูกันอย่างนี้เลยทุกคนตั้งแต่ปี55เหมือนกับเกษตรเลยเนาะตั้งแต่ปี55ยังไม่เปลี่ยนค่าธรรมเนียมเลยอะคือยังไม่เพิ่มเลยอะดีนะถือว่าดีตรงนี้เขาเขียนชัดมากเลยทุกคนนิติศาสตร์รังสิตนะนิติศาสตร์ศูนย์รังสิต 13,800 ที่ลำปาง 18,800 เอาแพงกว่านะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมความคือรังสิตกับที่ท่าประจันนะเขาค่อนข้างจะมีการทำให้ราคาเท่ากันเพราะว่าอาจจะด้วยความเป็นที่กรุงเทพและปริมณฑลมันอาจจะค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับที่ศูนย์ลำปางเนาะอันนี้เราก็มาดูกันว่ามีบัญชีนะคะมีน้องๆถามมาว่าบัญชีธรรมศาสตร์ค่าเทอมเท่าไหร่14,200 ขอโทษแป๊บหนึ่งนะ14,200แล้วก็รัฐศาสตร์13,000ทุกคนสามารถสังเกตได้จากคือแบบว่าคณะที่ค่อนข้างมีเป็นสังคมศาสตร์เนาะนิติบัญชีรัฐศาสตร์อะไรเงี้ยเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยสังคมสงเคราะห์เนาะสินศาสตร์อะไรเงี้ยคือค่าเทอมมันจะเบสที่ประมาณนี้แต่หนูลองมาดูเนาะคณะแบบศิลปกรรมศาสตร์คณะพวกนี้คือวิทยาศาสตร์อย่างเช่นยกตัวอย่างวิทยาศาสตร์คือมันมีการใช้แลบเยอะแล้วมันต้องใช้อุปกรณ์เยอะค่าใช้จ่ายมันเลยสูงขึ้นค่าเทอมก็เลยต้องสูงขึ้นตามธรรมดาเนาะส่วนนี้มีคณะแพทยศาสตร์สอนเป็นแพทย์แผนไทยด้วยโอ้น่าสนใจเนาะน่าสนใจธรรมศาสตร์มีการเขาเรียกอะไรอ่ะนำดำรงเอา wisdom ของความเป็นไทยเนาะมีความคล้ายๆมหิดลนิดนึงนะแต่ว่ามีความเปิดสกาดมากกว่ามีความทันสมัยความรู้สึกครูเนาะมีความกระฉับเฉงอ่ะแบบว่าแล้วก็มีความเป็นยูนิตี้นะความรู้สึกครูนะคือมหาลัยธรรมศาสตร์มีความเป็นยูนิตี้อันนี้เป็นแค่รีวิวเฉยๆนะคะคือความรู้สึกเป็นความรู้สึกเฉยๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากเพื่อนที่อยู่หลายๆมออะไรเงี้ยเนาะที่เขาเล่าให้ฟังด้วยอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าอันนี้เบสออนจากข้อมูลจริงนะเพราะว่ามหิดลเนี่ยแคมปัสเขามีเยอะมากคือมีมหิดลที่ศาลายาแล้วก็มีที่ศิริราชมีรามามีของเภสัชมีของอุ๊ยเยอะแยะไปหมดเยอะมากของทันตะด้วยแยกต่างหากก็คือจะไม่ค่อยคือความยูไนท์ของทั้งภาพรวมมหาลัยอ่ะก็แน่นอนแหละเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าฟิสิกอลกายภาพเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะ โอเคขอโทษทีอ่ะต่อมาเนาะคณะศิลปกรรมศาสตร์อ่ะแล้วก็ที่รังสิต17,000แล้วก็ที่ลำปาง22,000ตรงนี้ทุกคนสามารถหาดูรายละเอียดกันได้เนาะอีกคณะหนึ่งที่ว่าครูก็น่าสนใจเนาะเป็นคณะที่น้องใหม่แต่ว่าธรรมศาสตร์ก็ทำได้ดีนะก็คือวิศวกรรมศาสตร์อันนี้ขอชื่นชมนะคะคือ
เพื่อนครูเรียนที่จบที่วิศวะที่ธรรมศาสตร์ประมาณหนึ่งเนาะคือประมาณ5คนประมาณเนี้ยพยาบาลศาสตร์15,800สาธารณสุขศาสตร์16,500ทันตะ21,100ทุกคนนะแพทย์ขออภัยแพทย์21,100ทันตะ21,200เภสัชอยู่ตรงไหนบอกครูทีครูหาเภสัชไม่เจอค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาอ๋ออันนี้คือสำหรับนักศึกษาที่เปอร์ค่ะทุกคนเขาใช้ศัพท์ที่เกษตรเราเรียกว่าเปอร์ก็คือเกินปี5ขึ้นไปอ่ะคือแบบหนูควรจะจบได้แล้วแต่ว่าหนูยังไม่จบก็ค่าเทอมก็จะลดลงมาดีนะครูว่าตรงนี้ดีคือมันเหลืออีกนิดเดียวอ่ะก็ไม่ต้องจ่ายเต็มอ่ะก็คือไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นกว่าก็จ่ายแค่ครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะเราได้เห็นแพทย์ศาสตร์ทันตะบาบาบาอันนี้ก็มีอธิบายบาบาบาค่าใบรับรองผลการศึกษาขอทรานสคริปต์ฉบับละ50บาทจริงๆไม่ควรมีนะระบบครูอยากจะบอกมากเลยระบบการศึกษาหมายความว่าระบบรีจิสตราของเมืองไทยเนี่ยรีจิสตราคือตัวนี้ลูกคือสำนักทะเบียนของเมืองไทยมหาลัยเมืองไทยคือมหาลัยที่เยอรมันเนี่ยทุกคนสามารถออกทรานสคริปต์เองได้เลยในออนไลน์แล้วมีโค้ดทุกคนเขามีโค้ดสมมุติเอากระดาษไปยื่นที่ไหนเขาสามารถเข้าเว็บของมหาลัยแล้วก็เอาโค้ดที่อยู่ข้างล่างอ่ะสแกนเข้าไปคีย์เข้าไปว่าเอกสารใบเนี้ยของจริงเปล่าโอ้เยอรมันไปถึงขั้นนั้นอ่ะจริงคือดีมากคือแบบค่าทรานสคริปต์นี่คือไม่มีอ่ะคือจะออกทรานสคริปต์เองจะออกทุกวันก็ได้สมมุติไม่มีใครมานั่งออกทุกวันหรอหนูแบบสมมุติเทอมนึงจะออกสักอยากจะดูเกรดกี่ครั้งก็ดูได้อะจะปริ้นเอาไปส่งสมัครงานหรือเอาไปอะไรไงยังไงก็ได้เลยไม่ต้องซีเรียสแพทย์ทันตะมีแต่ว่าเภสัชตรงนี้ไม่มีครูงงมากในครูขอกลับมาดูเภสัชหน่อยอ๋อสงสัยเภสัชนะครูคิดว่าน่าจะเป็น 52,000 ตรงนี้แหละที่เป็นราคารวมทุกสิ่งอย่างแล้วทันเภสัชขอไปเภสัชธรรมศาสตร์เทอมละ 52,000 ทุกคนถัดมาคือทันตะธรรมศาสตร์12,000ตรงนี้นะอ่ะ12,000ตรงนี้แล้วไปช่วยครูดูหน่อย12,000ครูดูต้องไปดูตรงไหนเนาะอันนี้เภสัชอ่ะนี่ทันตะเจอละอ่ะคลิกนะคะคลิกเข้าไปดูปุ๊บเราก็จะเห็นว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยทันตะค่าธรรมเนียมพิเศษที่ต้องชำระเมื่อกี้คือค่าธรรมเนียมเบสปกตินะเราต้องจ่ายเพิ่มอีกก้อนนี้นะบวก28,800 48,000ค่ะทุกคน48,000นะคะทันตะที่ธรรมศาสตร์เทอมละ48,000อ้าวงงไหมทุกคนงงไหมคะถูกกว่าเภสัช เรียนทันตะลูกถ้าอย่างนั้น คุยจะบอกทุกคนเรียนทันตะค่ะถูกกว่าโอเคตรงนี้ก็เป็นระดับปริญญาตรีเนาะแล้วก็มีเอกสารเยอะแยะมากมายไปหมดตรงนี้ก็เป็นสำหรับโครงการพิเศษโครงการพิเศษสำหรับเลข54ขึ้นไปอ่ะเราอยากจะรู้บ้างไหมว่าแบบอย่างเช่นมันเราไม่ได้เรียกพาดพิงนะมีดาราคนนึงมีดาราคนนึงแต่เราก็ชอบเขานะเราชอบเขามากเลยเขาเป็นเด็กสวนกุหลาบมาก่อนเขาหล่อมากเขาเป็นเด็กของทางนาดาวนะคะเป็นดูซีรูมเราเขาชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะแต่ว่าเขาเรียนที่ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์หน่อยครูเนาะขอดูหน่อยพอคิดถึงเขาเพราะครูก็ชอบเขามากเลยนะครูปลื้มเขาในเรื่องนี้เขาหล่อมากตรงนี้มีอะไรบ้างบา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 อ๋อยังไม่เขียนเพิ่มแต่ว่าทุกคนจ่ายค่าคุ้มครองอุบัติเหตุปีละ110ดีนะแล้วยิ่งแบบมหาลัยที่แบบมีโรงพยาบาลของตัวเองอะอย่างเช่นธรรมศาสตร์จุฬาอะไรเงี้ยมสวมหิดลอะไรเงี้ยดูแลนิสิตดีมากดูแลนิสิตนักศึกษาดีมากเวลาแบบถ้าต้องเข้าโรงพยาบาลอะเพราะว่าเขามีโรงพยาบาลของตัวเองเนาะก็สามารถเข้าโรงพยาบาลของมหาลัยตัวเองนะลูกก็ถูกแล้วดีส่วนตรงนี้มีอีกจุดนึงแต่ว่าครูว่าจะเอายกไปคลิปถัดไปเพราะว่ามัน14นาทีแล้วนะ14นาทีแล้วกูก็เลยว่าจะยกแอนถัดไปแต่อันนี้ก่อนไม่ได้เลยเพราะว่าไหนๆพูดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องทำให้มันเสร็จนะคะ get done นะคะ
ใช้กฎข้อนี้ในชีวิต get it done ค่ะ get it done ทำทุกอย่างให้มันเสร็จนะคะถ้าปัดกเมส OMG แล้วอยู่ตรงไหนอ่ะฉันไม่เห็นจริงๆสินทรัพย์ภาคพิเศษอ่ะสินทรัพย์ภาคพิเศษฉันก็อยากรู้เหมือนกันเผื่อมีคนอยากเรียนจริงๆครูเองก็ครูยังเคยอยากเรียนเลยจริงนะเพิ่มเติม255อ่ะไหนคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติม255จะบอกได้หรือยังคะยังไม่บอกเลยอ่ะยังไม่เจอเพิ่มเติมมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะเพิ่มเติมเยอะเกินไปมั้ยเดี๋ยวอันนี้ถามป่านหาไม่เจออ่ะอุ๊ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากอ่ะครูหาไม่เจอเหมือนกันอ่ะงงจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้นะวันนั้นครูเคยเจอไปแล้วอ่ะอันนี้เราเข้ามาแล้วไม่เจอหรอกแต่ว่าอ่ะดูทุกอันเลยวิธีแก้ไข ก็คือเราต้องดูทุกอันโอ้ไม่มีก็ยังไม่มีนะสมมติแบบมีเด็กมาถามค่าเทอมสินศาสตร์เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวครูค่อยมาหาแล้วกันดีไหมค่าเทอมสินศาสตร์ภาคพิเศษที่ต้องเรียนที่ท่าพระจันทร์นั่นน่ะสิเป็นคำถามที่ดีหรือว่าเราต้องกลับไปที่อันแรกเริ่มเปิดเยอะมากทุกคนเปิดเยอะมากอ่ะสมมุติเราเข้ามาแรกต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีครูคิดว่าน่าจะจ่ายเท่ากันความรู้สึกเนาะค่าธรรมเนียมที่นิสิตที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องชำระมีดังนี้ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์ประมาณโอเคอุบัติเหตุเท่านี้ค่าบำรุงห้องสมุดเท่านี้ค่าธรรมเนียมการใช้เครือข่ายเท่านี้ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยภาคละ450สำหรับนิสิตนักศึกษาสัญชาติไทยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติจ่ายแพงเนาะถึงแม้จะเรียนเป็นหลักสูตรไทยก็ตามถ้าอย่างนั้นเป็นต่างชาติเรียนอินเตอร์ไปเลยค่ะเท่าที่ดูนะดูสิโอ้โหจ่ายแพงนะค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอันนี้เฉพาะสถาปัตย์ค่าบำรุงสุขภาพ125ค่าบำรุงกีฬา200เออวันนั้นแอดเคยไปเห็นโอ้แอดพูดติดแอดขอให้วันนั้นครูไปที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วครูก็เห็นมีฟิตเนสนะเล็กๆนะครูว่าเวิร์กมากเลยนะแบบเทอมละ200เนี่ยสำหรับแบบมีฟิตเนสในท่าพระจันทร์เล็กๆเนาะดีมากเหมือนกันนะค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา200 100นะคะโอ้ my god ค่าขึ้นทะเบียนบาบาบาค่าใบรับรองผลอันนี้คือเป็นค่าธรรมเนียมของระดับปริญญาตรีเนาะเป็นสำหรับภาคพิเศษเป็นโครงการพิเศษก็จ่ายเพิ่มตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันที่ธรรมศาสตร์รังสิตหมายความว่าไม่ใช่ธรรมศาสตร์รังสิตธรรมศาสตร์ภาคปกติก็คือโครงการพิเศษเนาะเอาความจริงไหมทุกคนความจริงคือโครงการพิเศษเนี่ยคะแนนแอดมิชชั่นน่ะใช้น้อยกว่านะโดยส่วนใหญ่แล้วอะโครงการพิเศษคือคะแนนถ้าสมมติว่าทุกอย่างเหมือนกันนะและมีภาคปกติกับภาคพิเศษภาคพิเศษคะแนนน้อยกว่าเพราะค่าเทอมแพงกว่าแค่นั้นเองเลยไม่ได้ยากไม่ต้องคิดยากนะถ้าเป็นไปได้ก็เข้าภาพปกตินะคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายยิบย่อยตรงนี้แต่ว่าถ้าใครแบบมันก็ไม่ได้เยอะมากมายมันก็แค่200 2,000 400อะไรเงี้ยคือรวมแล้วก็แบบสัก 5,000 โดยประมาณเนี่ยเท่าที่เห็นเนาะประมาณ5เทอมละ 5,000 มันจะงอกขึ้นมาประมาณแบบไม่ถึงด้วยเป็นปีละเนี่ย24เป็น 1,000ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ที่ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์จะมีโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแล้วก็มีรัสเซียศึกษารัสเซียศึกษาหรือไม่แน่ใจเรียนที่ไหนน่าจะเรียนที่รังสิตเนาะครูก็ไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์นะแต่ว่าพอจะได้สัมผัสคือระดับหนึ่งก็เลยรู้ว่าอันไหนเรียนที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้สำเร็จเรียบร้อยกับค่าเทอมธรรมศาสตร์ค่ะ20นาทีไม่น่าเชื่อแล้วเจอกันครั้งหน้าเราจะเป็นมหาลัยไหนไปดูกันเลยเจอกันค่ะ